สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับก็วันนี้นี่พามาเรียนภาษามาเลย์นะครับมาเลย์พื้นถิ่นนะฮะก็เป็นนะครับ M ซอยนะครับยี่ห้อ M ซอยแต่ว่าใช้ขวดไวตามิลนะนี่ใช้ขวดไวตามิลนะผมไม่รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าหรือเขาใช้ขวดรีไซเคิลจากเมืองไทยนะครับแต่นี่เป็นขวดไวตามิลเนี่ยแต่วันนี้จะพามาดูภาษาง่ายๆนะครับในการเดินทางนะครับก็นี่ครับมินูมันนะครับมินูมันนี่ก็เครื่องดื่มนะครับซูซูแปลว่านมนะครับโซยาแปลว่าก็ซอยโซยาบีนนะครับก็คือถั่วเหลืองนะครับก็เครื่องดื่มนะครับมินูมันนี่ก็เครื่องดื่มซูซูโซยาก็เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองครับซูซูใช้กับนมก็อย่างอื่นก็ได้นะครับนมวัวอะไรก็ซูซูเหมือนกับภาษาไทยเราใช้นมนะฮะตะกี้นี่ก็บอกว่าโซยาบีนนะครับดริงก์ก็คือเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองนั่นเองนะฮะนั้นเรารู้ศัพท์นะครับมินูมันนี่ก็เครื่องดื่มนะครับมินูมันนี่เครื่องดื่มซูซูนะครับก็แปลว่านมนะครับโซยาก็ถั่วเหลืองนะครับคำพวกคำศัพท์พวกนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับเวลาเราเดินทางนะครับมีคำนะครับสองอันนี้สองตัวนี้นะครับไม่ต้องดูตัวหน้าดูตัวหลังกุลานะครับ G U L A เนี่ยกุลาแปลว่าน้ำตาลนะฮะกุลาน้ำตาลนะครับ A I R นี่ไม่ได้อ่านแอร์นะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแอร์ที่แปลว่าอากาศแต่ว่าภาษาบาซามาเลเนี่ย A I R อ่านว่าไอแปลว่าน้ำนะฮะกุลานี่ก็ G U L A กุลาแปลว่าน้ำตาลนะครับนี่ฮะตรงนี้ภาษาอังกฤษก็มีแปล Sugar and Water นะครับก็น้ำตาลกับน้ำนะครับอันนี้ก็รู้ศัพท์4คำนะครับเป็นศัพท์ที่เป็นประโยชน์ในเวลาเป็นประโยชน์มากเวลาเดินทางในประเทศมาเลย์และใช้กับอินโดก็ได้นะครับเพราะว่าภาษาอินโดกับภาษามาเลย์นี้แทบจะเหมือนกันครับผิดเรื่องคำทางการไม่กี่คำนะฮะก็มาฝากกันนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์แต่ยังสงสัยอยู่เลยนี่ขวดไวตามิ้วชัดๆเลยครับเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับ